Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่19เมษายน2022ซีรีส์การนมัสการคืออาวุธของเราวันที่2จงนมัสการแม้เผชิญความท้อใจหนึ่งในการต่อสู้ครั้งสำคัญที่ผู้เชื่อทุกคนต้องเผชิญคือการต่อสู้กับความท้อใจเรามักท้อใจเมื่อต้องเผชิญกับความคาดหวังที่ไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงหน้าที่การงานที่ไม่ก้าวหน้าผลการเรียนที่ไม่เป็นดังที่หวังและความปรารถนาอื่นๆมากมายในภาษาอังกฤษคำว่าท้อใจหรือ discourage มาจากคำว่า disและ courage ซึ่งหมายถึงการถอดเอา courage หรือความกล้าออกไปเมื่อเราขาดความกล้าหาญเราก็มักถูกความกลัวและความกังวลทำให้เป็นอัมพาตไปผลลัพธ์ของความท้อใจคือการประวิงเวลาให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้ช้าลงและเมื่อเราดำเนินชีวิตในเวลาที่เชื่องช้าเช่นนั้นเราก็คงไม่อาจก้าวไปสู่วัตถุประสงค์และแผนการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราได้เมื่อชีวิตของเราต้องเจอกับการทวงรั้งไม่ให้ก้าวต่อไปเราอาจรู้สึกท้อใจและหมดหวังเราอาจนั่งลงและจมอยู่กับความเศร้าหรือเราจะก้าวผ่านช่วงเวลาเช่นนั้นไปด้วยกระบวนการแบบเดียวกับดาวิดสดุดีบทที่103ข้อ1ถึง2จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์แม้ชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงความท้อใจได้แต่เราเลือกได้เสมอเมื่อเราท้อใจเรายังมีอาวุธอันยิ่งใหญ่ที่ใช้สู้กับความผิดหวังที่เกิดขึ้นอาวุธแบบเดียวกับที่ดาวิดใช้นั่นคือการนมัสการดาวิดได้เขียนในพระธรรมสดุดีบทที่103ว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวในเวลาที่เรานมัสการจงอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระเจ้าเมื่อเราย้ำเตือนจิตใจของเราถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเราก็จะกำจัดความหงุดหงิดและผิดหวังของเราทิ้งไปได้การนมัสการคืออาวุธที่ทำให้เราจับจ้องที่ความดีงามของพระเจ้าแทนที่ความท้อใจของชีวิตเราและหากถามว่าการจับจ้องที่พระเจ้าท่ามกลางฤดูกาลแห่งความท้อใจนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างดาวิดได้ไล่เรียงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราไว้ดังนี้สดุดีบทที่103ข้อ3ถึง5ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีทั้งการอภัยการรักษาการช่วยกู้วัตถุประสงค์และการจัดเตรียมในชีวิตคือสิ่งที่เราพบได้เมื่อเรากลับมาจับจ้องที่พระเจ้าท่ามกลางความท้อใจเมื่อเราต่อสู้ด้วยอาวุธแห่งการนมัสการเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเราจะเห็นความท้อใจกลายเป็นความกล้าหาญความกลัวกลับเป็นความเชื่อและความกังวลแปลเปลี่ยนเป็นสันติสุขเพราะการนมัสการจะเปลี่ยนโฟกัสของเราจากความกังวลในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นมาอยู่ที่พระราชกิจของพระเจ้าที่สำเร็จแล้วเพื่อเราสดุดีบทที่9ข้อ1ถึง2ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจ
ข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือความท้อใจในชีวิตของเราอะไรทำให้เราขาดความกล้าและไม่อาจก้าวต่อไปข้างหน้าได้ขอพระเจ้าประทานกำลังให้เราก้าวผ่านความท้อใจด้วยการนมัสการในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจของเราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงกระทำกิจมากมายในชีวิตของเราเราขอบคุณที่ไม่มีความท้อใจใดจะหยุดเราได้เมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราขอตัดสินใจที่จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางความท้อใจท่ามกลางความผิดหวังแม้จะยังกลัวแต่เรารู้ว่าในพระองค์เราได้รับแล้วซึ่งการอภัยการรักษาการช่วยกู้เป้าหมายและการเลี้ยงดูจัดเตรียมให้อิ่มเอิบเราขอมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีความหวังด้วยกำลังที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซู